สวัสดีครับ Dream the Freedom ครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับที่ Dream the Freedom Channel นะครับคลิปนี้ก็ยังอยู่ที่ร้านกาแฟสดเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเครื่องชงกาแฟนะครับมีเครื่องชงกาแฟเครื่องนึงใน3เครื่องทางด้านหลังผมนี้นะครับมีปัญหาอยู่เครื่องนึงก็คือเวลาที่ชงกาแฟนะครับเวลาที่กัดน้ำกาแฟเนี่ยน้ำกาแฟจะใช้เวลาในการไหลนานเกินไปนะครับน้ำกาแฟที่ได้ก็จะคุณภาพไม่ดีนะครับเนื่องจากว่าแรงดันลดลงนะครับการกั่นน้ำกาแฟก็จะได้มาไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่นะครับสาเหตุน่าจะเกิดจากวาล์วนะครับวาล์วปรับแรงดันนะครับนั่นก็คืออะไหล่ตัวนี้นะครับอะไหล่ตัวนี้เราสั่งมาเปลี่ยนเองได้นะครับเครื่องชงทุกตัวเนี่ยจะต้องมีวาล์วสำหรับปรับแรงดันน้ำนะครับคือน้ำในส่วนที่เหลือจากแรงดันจากหัวชงนะครับถ้ามีแรงดันสูงเกินไปนะครับวาล์วตัวนี้จะทำหน้าที่ปรับให้น้ำกลับไปที่ถังเก็บนะครับเพื่อลดแรงดันที่หัวชงแต่สาเหตุที่เครื่องมีปัญหาในวันนี้นะครับก็น่าจะเกิดจากลูกยางในวาล์วตัวนี้นะครับอย่างที่ผมเคยพูดไว้เสมอนะครับว่าร้านกาแฟสดร้านนี้นะครับเริ่มต้นจากจุดเล็กๆนะครับการลงทุนก็เริ่มจากทุนน้อยๆและแค่หลักหมื่นนะครับอะไรที่เราทำเองได้เราก็ทำนะครับอย่างวันนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นนึงให้ดูนะครับเป็นวาล์วน้ำวาล์วควบคุมแรงดันน้ำนะครับซึ่งมันเกิดความเสียหายเนื่องจากใช้งานมานานนะครับเราก็ไม่ต้องยกเครื่องไปหาช่างไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องปิดร้านรอเครื่องนะครับเราใช้เวลาเปลี่ยนแค่ไม่กี่นาทีนะครับเครื่องก็จะกลับมาใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะครับการเซอร์วิสเบื้องต้นแบบนี้นะครับถ้าเราทำเองได้เราก็จะประหยัดทั้งเวลาประหยัดทั้งเงินนะครับก็เหมาะกับร้านกาแฟที่ต้นทุนต่ำอย่างเรานะครับเครื่องชงตัวนี้นะครับที่มีปัญหาเรื่องวาล์วน้ำนะครับวาล์วน้ำก็จะทำหน้าที่ปรับแรงดันนะครับเวลาที่แรงดันเกินวาล์วก็จะทำหน้าที่ปรับน้ำให้กลับไปที่ถังเก็บที่อยู่ทางด้านหลังนี้นะครับน้ำก็จะกลับไปที่ถังเก็บเวลาที่มีแรงดันที่หัวชงเกินนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้แรงดันสูงเกินไปนะครับแต่วันนี้เขาปรับให้น้ำกลับไปที่ถังเก็บมากเกินไปนะครับทำให้น้ำที่ออกมาที่หัวชงเนี่ยมันมีน้อยเกินไปแล้วก็แรงดันต่ำเกินไปคุณภาพในการกั่นน้ำกาแฟก็เลยต่ำไปด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาเปลี่ยนวาล์วตัวนี้นะครับวาล์วตัวนี้ราคาก็อยู่ประมาณสัก300กว่าบาทนะครับเราสั่งมาเปลี่ยนเองเราก็ไม่ต้องจ้างช่างแล้วก็ยกเครื่องไปหาช่างให้เสียเวลานะครับเราใช้เวลาเปลี่ยนไม่กี่นาทีเครื่องก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเครื่องชงกาแฟทุกตัวนะครับก็จะต้องมีวาล์วปรับแรงดันแบบนี้นะครับแต่ว่าก็จะแตกต่างกันไปตามรุ่นตามยี่ห้อนะครับหน้าตาของวาล์วปรับแรงดันก็จะแตกต่างกันไปนะครับแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อของเครื่องนะครับแต่ว่าหน้าที่หลักๆก็จะทำงานคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปลี่ยนให้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเปลี่ยนกันเลยนะครับก็จะถอดถังเก็บน้ำออกก่อนนะครับครับหลังจากที่เราถอดถังเก็บน้ำออกนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดฝาทางด้านหลังนะครับก็จะมีน็อตทั้งหมด6ตัวนะครับ1 2 3 4 5 6นะครับก็สำหรับถอดเอาฝาหลังนี้ออกนะครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดฝาหลังกันเลยนะครับถอดน็อตหมดแล้วก็เปิดฝาเลยนะครับข้างในก็จะมีอุปกรณ์ทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับปั๊มน้ำแล้วก็ตัวหัวชงนะครับอยู่ด้านในนี้ทั้งหมดนะครับจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนด้านบนแล้วก็ส่วนด้านล่างนะครับตัวที่มีปัญหานะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นวาล์วสำหรับป้องกันแรงดันเกินนะครับแรงดันที่จะน้ำที่จะส่งไปที่หัวชงนะครับก็คือจากท่อนี้นะครับหลังจากแรงดันเกินนะครับวาล์วตรงนี้ก็จะเปิดนะครับน้ำก็จะถูกส่งกลับมานะครับตัวนี้ติดตั้งมานานแล้วนะครับก็เลยลูกยางน่าจะเสียหายก็คือน้ำเนี่ยมันกลับไปมากเกินไปนะครับกลับมาท่อนี้มากเกินไปนะครับก็เลยทำให้น้ำที่จะไปทาง
ที่หัวชงนะครับมีน้อยนะครับแรงดันก็เลยน้อยทำให้กั่นกาแฟออกมาไม่มีคุณภาพนะครับวันนี้ผมก็เลยต้องมาเปลี่ยนวาล์วตัวนี้นะครับถอดอันเก่าออกแล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปแทนนะครับอันนี้เป็นของใหม่นะครับเพิ่งซื้อมาเดี๋ยวเราไปถอดเลยครับก็จะมี2จุดใหญ่ๆนะครับก็คือจุดแรกนะครับให้ถอดตัวท่อน้ำก่อนนะครับจะเป็นท่อน้ำกลับนะครับท่อใหญ่นะครับก็จะมีเข็มขัดรัดไว้นะครับแล้วก็รูดเข็มขัดออกแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้เลยนะครับส่วนท่อที่2ก็คือท่อที่จะไปที่หัวชงนะครับตรงนี้จะต้องมีไขควงเล็กๆนะครับก็จะมีสลักอยู่นะครับให้งัดที่สลักแล้วก็ดึงออกมานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านในจะมีลูกยางเล็กๆ2ลูกนะครับให้ระวังมันจะหายนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีน้ำก็จะรั่วออกมาบริเวณนี้นะครับน้ำจะไม่ไปที่ท่อนะครับลูกยางจะอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาออกมาให้ดูนะครับนี่จะเป็นลูกยางนะครับจะมี2ชิ้นนะครับที่อยู่ทางด้านในรูนี้นะครับต้องระวังหายนะครับหายไม่ได้นะครับเราก็จะเอาไปใส่กับตัวนี้นะครับตัวใหม่ทีนี้วิธีถอดวาล์วนะครับก็ให้จับที่ตัวปั๊มนะครับตัวปั๊มน้ำตรงนี้นะครับแล้วก็ให้หมุนสวนทางกันนะครับจับไว้ให้แน่นๆแล้วก็หมุนวาล์วน้ำออกไปนะครับหมุนเหมือนเราหมุนน็อตนะครับหมุนซ้ายนะครับก็จะถอดออกมาแบบนี้นะครับนี่จะเป็นตัวเก่านะครับอันนี้จะเป็นตัวใหม่ที่ซื้อมานะครับแล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปแทนนะครับก็หมุนกลับทางแบบเมื่อกี้นี้นะครับเมื่อกี้เราหมุนซ้ายเวลาใส่เข้าไปแล้วก็หมุนขวานะครับบิดให้แน่นนะครับก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับแล้วก็เอาลูกยางใส่กลับเข้าไปนะครับใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับใส่ที่ท่อลูกยางนี้ไม่ใส่ไม่ได้นะครับน้ำจะรั่วออกมาเพราะว่าแรงดันค่อนข้างสูงมากๆนะครับก็ใส่อุปกรณ์กลับลงไปแบบนี้เลยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับแค่นี้เองครับใช้เวลาไม่กี่นาทีนะครับเราก็เปลี่ยนอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราไม่ต้องยกเครื่องไปหาช่างนะครับที่สำคัญเราก็ต้องสังเกตอาการให้เป็นนะครับว่าเครื่องเราตอนนี้อาการเป็นยังไงนะครับอะไรตัวไหนที่มันน่าจะเสียนะครับเราต้องมันสังเกตอาการเครื่องของเรานะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราก็ไปปิดฝาแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนอะไหล่เครื่องชงตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดเครื่องใช้ดูนะครับตอนนี้ผมเปิดเครื่องแล้วนะครับก็จะเสียงปั๊มทำงานนะครับประมาณ30วินาทีนะครับปั๊มก็จะหยุดนะครับเพราะว่าแรงดันได้แล้วนะครับก็จะมีไฟสแตนด์บายตรงนี้นะครับกระพริบตอนนี้หม้อต้มกำลังทำความร้อนอยู่นะครับ
เดี๋ยวผมจะลองบดกาแฟแล้วก็ลองมากันน้ำกาแฟดูนะครับว่าจะได้ผลดีขนาดไหนนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนอะไหล่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับอะไหล่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปบดกาแฟก่อนนะครับตอนนี้ไฟหยุดนิ่งแล้วนะครับเครื่องพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวเราจะลองมากดกาแฟดูนะครับเดี๋ยวเราลองกดน้ำกาแฟดูนะครับว่าอะไรที่เปลี่ยนไปเมื่อกี้จะได้ผลไหมนะครับตอนนี้เครื่องทำงานปกติแล้วนะครับถือว่าเปลี่ยนอะไหล่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องส่งไปซ่อมที่ศูนย์นะครับอะไหล่บางตัวที่เราทำเองได้นะครับเราก็ทำเองไปเลยนะครับซ่อมบำรุงเบื้องต้นเปลี่ยนอะไหล่บางตัวเองได้นะครับเราก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาปิดร้านรอเครื่องนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนอะไหล่เครื่องชงนะครับก็ได้น้ำกาแฟนี่นะครับน้ำกาแฟที่มีคุณภาพจะต้องมีครีม่าแบบนี้นะครับที่เป็นฟองสีน้ำตาลนะครับเขาเรียกว่าครีม่านะครับการกั่นกาแฟให้ออกมาคุณภาพดีจะต้องมีฟองนี้เยอะๆนะครับกาแฟนี้ก็จะเอาไปทำได้ทุกเมนูนะครับเมนูเอสเปรสโซ่นะครับเป็นเมนูที่ใช้ตั้งต้นสำหรับทุกๆเมนูนะครับไม่ว่าเราจะทำเมนูอะไรเกี่ยวกับกาแฟนะครับก็จะใช้เอสเปรสโซ่เป็นตัวตั้งต้นนะครับก็เราจะต้องกั่นเอสเปรสโซ่ก่อนอยู่แล้วนะครับคลิปต่อไปนะครับผมก็จะมาลงให้ลึกมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับเมนูกาแฟด้วยนะครับถ้าใครที่สนใจอยากจะเปิดร้านกาแฟเล็กๆลงทุนน้อยๆก็กดติดตามช่อง Dream the Freedom เอาไว้ได้เลยนะครับยังมีความรู้อีกมากมายนะครับที่จะมาแบ่งปันกันนะครับสำหรับการเปลี่ยนอะไหล่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เครื่องกลับมาใช้งานได้ปกติดีทุกอย่างนะครับสำหรับใครที่สนใจจะเปิดร้านกาแฟเล็กๆลงทุนน้อยๆนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง Dream the Freedom ไว้ได้เลยนะครับคลิปต่อๆไปผมจะมาลงลึกในรายละเอียดรวมไปถึงเมนูต่างๆนะครับที่จะมาแบ่งปันให้กับทุกๆท่านนะครับสำหรับวันนี้ผม Dream the Freedom ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ